พรคุณโยมมันดารัตน์ที่กรุณาอาราธนาธรรมเป็นตัวแทนของบรรดาญาติโยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันที่15มีนาคม2557เป็นวันพระใหญ่บรรดาภิกษุณีสงฆ์ก็ต้องลงปาติโมกข์วันนี้นะคะหลังจากฉันเพลแล้วก็ต้องไปรับโอวาทที่วัดปลักไม้ลายก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะคะที่เราให้ความสำคัญยาววันพระใหญ่จะเป็นวันที่มีกิจกรรมยาวไปจนถึงสวดมนต์ที่พระวิหารในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็เป็น family circle how do you say that family circle เป็นวงของครอบครัวครอบครัวสังฆะนะคะที่เราจะคุยกันว่าวันนี้เรารู้สึกดีอย่างไรแล้วก็เรารู้สึกดีคนเดียวไม่พอเราอยากจะให้คนอื่นๆพี่น้องคนอื่นในสังฆะรู้สึกดีร่วมกันนี้เช้านี้ไม่ใช่เช้านี้สายนี้สายวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องเมื่อจิตออกจากร่างเป็นการบ้านที่มีคุณโยมถามมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ติดค้างการบ้านนี้เอาไว้นานพอสมควรจิตออกจากร่างอยากจะพูดถึง2ช่วงคือจิตออกจากร่างในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือบรรดาผู้ที่พระอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติจิตมาดีในระดับหนึ่งที่ท่านจะถอดจิตไปไหนๆอันนี้ก็จะจำกัดเฉพาะพระอาจารย์ที่เรียกว่ามีความสามารถนะคะฝึกจิตมาดีก็จะมีเงื่อนไขเล็กๆที่เป็นเงื่อนไขจริงๆและเป็นเงื่อนไขที่สำคัญนะคะเป็นเงื่อนไขเล็กๆแต่เป็นเงื่อนไขที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่เมื่อฝึกถอดจิตได้แล้วก็จะฝึกถอดจิตไปอยู่เรื่อยๆเราจะต้องรู้เมื่อจิตออกจากร่างแล้วกายเนื้อเนี้ยใครดูแลก็ต้องมีการฝากนะฝากให้เทพอารักขาร่างเอาไว้นะคะดูแลร่างไม่งั้นเดี๋ยววิญญาณสัตว์เศษพเนจรที่ไหนมาเห็นร่างเปล่าเหมือนกับบ้านร้างที่ไม่มีเจ้าของก็จะเข้ามาอยู่ได้นะคะอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราหลวงแม่จะไม่พูดถึงประเด็นนั้นวันนี้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นผู้ที่มีการฝึกจิตจนชำนาญถึงขนาดจะไปจะเหาะเหินในอากาศจะทิ้งร่างนะคะแล้วก็ถอดจิตไปไหนๆวันนี้จะพูดถึงเรื่องการฝึกเมื่อจิตออกจากร่างในลักษณะที่หมายถึงความตายเนื่องจากเงื่อนไขอย่างหนึ่งของความมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะตายที่เราพูดกันถึงเดธนะคะเงื่อนไข5ข้อเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่เราตายแต่แน่ๆก็คือตายแน่ๆเมื่อไหร่อย่างไรเราไม่มีกลไกที่จะควบคุมไม่มีทางที่เราจะรู้ได้ล่วงหน้าเลยเพราะเหตุอย่างนั้นเองเราจึงต้องทำเรากับว่าเราจะตายอยู่เสมอแหละจะตายอยู่เสมอในพระบาลีพูดถึงเปรียบเทียบว่าเวลาที่จิตออกจากร่างเนี่ยเหมือนกับแกะขาวแกะดำยังจำได้นะคะบางทีเราก็บอกแกะขาวแกะดำบางทีเราก็บอกอะไรวัวขาววัวดำนะคะถ้าอยู่อินเดียวัวขาววัวดำก็เข้าใจแกะขาวแกะดำก็เข้าใจเปรียบเหมือนกับวัวขาววัวดำแล้วก็มีประตูบานหนึ่งที่จะเปิดออกถูกเปิดออกจากข้างนอกนะคะวัวขาววัวดำนี่ก็แออัดกันอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างเนี่ยนะคะจังหวะที่เมื่อประตูถูกเปิดออกใช้คำเป็น passive voice นะคะเพื่อที่จะบอกว่าการเปิดของประตูนี้เราไม่ได้เป็นคนกำหนดนะคะเมื่อประตูถูกเปิดออกไม่รู้ว่าจะเป็นวัวขาวหรือวัวดำที่อยู่ตรงปากประตูนั้นที่จะหลุดออกไปได้หลุดออกไปได้ครั้งหนึ่งตัวหลุดออกไปได้สมมติว่าเป็นวัวดำที่หลุดออกไปได้ก็ลงไปสู่ทุกขติภูมิถ้าเป็นวัวขาวก็จะไปสู่สุขติภูมินะคะเนื่องจากเราเป็นคนกำหนดไม่ได้
พระองค์ไม่ได้เป็นคนเปิดประตูเราไม่สามารถจะจัดสรรได้ให้วัวขาวไปอยู่ข้างหน้าสิ่งที่เราจะต้องทำขณะที่เรามีชีวิตอยู่ก็คือสร้างแต่กุศลสร้างแต่กุศลเพื่อให้เพิ่มจำนวนวัวขาวให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเปิดไปครั้งใดก็จะเป็นวัวขาวทุกทีเลยเปิดไปครั้งใดก็จะเป็นวัวขาวทุกทีนะคะแม้แต่พระอาจารย์ที่ฝึกมาดีแล้วก็ตามคิดว่าเป็นอาจารย์ที่ฝึกมาดีแล้วนะไม่งั้นก็ไม่เป็นอาจารย์นะปรากฏว่าตอนจะดับจิตเนี่ยจิตไปจับอยู่ที่ผ้าจีวรผืนใหม่ที่มีพระราชานำมาถวายเมื่อวานเนี่ยเป็นผ้าจากเมืองพาราณสีผ้ากาสานะคะผ้าเนี่ยที่เรียกว่ากาสาวพัสนะคะมาจากเนื้อละเอียดมากเขาว่าว่าผ้าเนื้อละเอียดของอินเดียนะคะที่มีชื่อมากเนี่ยทั้งผืนเนี่ยนะคะสามารถที่จะรอดไปในแหวนวงแหวนวงแหวนเล็กๆนะคะผ้าทั้งผืนใหญ่นะคะรอดไปในวงแหวนได้แปลว่าผ้าเนื้อละเอียดมากเนื้อละเอียดมากเหลือเกินนะคะโปร่งบางเบาเนี่ยพระราชาเนี่ยตัดจีวรด้วยผ้าเนื้อละเอียดเนี่ยมาถวายขณะที่จะดับจิตบังเอิญเหลือเกินพระอาจารย์ท่านเนี้ยนะคะตาท่านไปมองไปเลือบไปเห็นจีวรผืนใหม่ที่เพิ่งได้รับการถวายเมื่อวานนี้จิตท่านไปเกาะที่จีวรนั่นน่ะดับจิตตรงนั้นเลยดับจิตตรงนั้นเลยไปที่ไหนไปที่จีวรไปที่จีวรเราก็ไม่รู้หรอกเพราะปรากฏว่าเขาเป็นพระเนี่ยนะคะพอผมมรณภาพลงเขาก็มีการแบ่งสมบัติกันนะคะก็แบ่งสมบัติกันผืนนี้จีวรผืนนี้ยกให้พี่ป้อมจีวรผืนนี้ยกให้พี่โอ่งนะคะจีวรผืนนี้ยกให้คุณชยานั่นหมายถึงหลวงแม่ตายนะให้ยกให้ในองค์นี้องค์นี้องค์นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าขอร้องว่าจีวรผืนนี้อย่าเพิ่งมอบให้ใครสักเจ็ดวันเถอะขอสักเจ็ดวันเถอะนะคะแล้วก็ค่อยมอบหมายไปคนเขาก็ถามนะคะคนก็ถามว่าทำไมจะต้องเจาะจงจีวรผืนนี้พระพุทธเจ้าถึงเล่าให้ฟังว่าท่านมรณภาพแล้วจิตไปเป็นตัวอะไรตัวริ้นนะคะตัวริ้นที่อยู่ในจีวรนะอายุของตัวริ้นเนี่ยมันก็7วันนั่นแหละนะคะให้ท่านหลุดพ้นจากภพนี้ซะก่อนแล้วท่านก็จะได้ลุล่วงไปด้วยดีเพราะฉะนั้นลูกอย่าประมาทว่าโอ๊ยเราทำจิตมาดีแล้วยังไงเราก็ไปสู่ทางที่ดีเสมอนะคะจิตเมื่อออกจากร่างจะเป็นช่วงวาระจิตที่ตัวเราเองเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังเสมอให้จิตของเราเกาะเกี่ยวอยู่ในกุศลเสมอนี่มีอะไรเรียกว่าอะไรนะประเพณีนะคะที่ลูกจะเห็นว่าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยไปทำบุญที่ไหนเขาก็จะเอาใบโมทนาบัตรน่ะมาติดที่ฝาบ้านน่ะโอ้โหเข้าไปบ้านนี้นะคะเรียกว่าเป็นอาร์ตเวิร์กอย่างดีเลยนะคะโอ้ยไปติดไปจนยันเพดานนั่นน่ะเราก็นึกว่าทำไมบ้านนี้มันรกรุงรังอย่างนี้นะคะไม่ใช่อะไรอื่นเลยเป็นการสร้างสัญญาจำได้ไหมสัญญาสร้างสัญญาเมื่อตาเหลือบมองไปนะคะสติระลึกรู้สัญญาคือความจำได้ว่าไปทำบุญที่นั่นไงไปทำบุญที่นี่ไงไปทำบุญที่โน่นไงการที่เอาใบโมทนาใบอนุโมทนาบัตรไปติดตามฝาบ้านเป็นการสร้างสัญญาให้เกิดขึ้นกับคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาที่อาจจะกำลังจะทิ้งกายจิตทิ้งร่างนะคะให้แวะไปเห็นแล้วก็สร้างสัญญาที่เป็นกุศลเพื่อที่จะไปสู่สุคติภพสุคติภูมิเข้าใจนะเข้าใจนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตออกจากร่างนะคะกลับไปสู่หัวข้อเดิมว่าเมื่อจิตออกจากร่างไปที่ไหนองค์ทะเลละมะบอกว่าก็ไปอย่างที่คุณทำมานั่นแหละเนี่ยพูดเหมือนกับพูดเหมือนกับพูดเล่นลิ้นนะแต่จริงๆแล้วเป็นจริงอย่างนั้นนะคะคือทำอะไรมาเราก็ไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสร้างให้เป็นนิสัยเสมอที่จะอยู่ในกุศลเกาะเกี่ยวอยู่ในกุศลตลอดเวลานะคะเมื่อจะไปเราก็ไปอย่างเป็นกุศลนี่บรรดาผู้ที่ศึกษา
นักปราชญ์ราชบัณฑิตนะคะผู้ที่ใช้ปัญญานะใช้ปัญญาทางโลกนะคะในการศึกษาแม้ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาธรรมะก็ตามทีแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติวันนี้หลวงแม่เน้นกับลูกมากเลยในเรื่องการสร้างฐานจิตนะถ้าฐานจิตไม่ได้มั่นคงเนี่ยมันกวัดแกว่งมันกวัดแกว่งมันไม่ได้คิดได้ทางให้เป็นพระก็เถอะพระบวชมานานๆหัวสึกเนี่ยจนกระทั่งหัวล้านหัวสึกไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นยังไงไม่ได้เป็นหมายว่าเวลาที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปแสวงหาสุขติภพเสมอถ้าเราไม่สร้างกุศลให้มันเป็นปกติสร้างกุศลให้มันเป็นเนื้อของใจของเราเลยเพราะไม่ว่าจะทำไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะพูดเลยนะคะจะเป็นกุศลเสมอถ้าหากเพื่อนๆข้างๆเนี่ยเพื่อนในสังฆะเนี่ยไม่เป็นกุศลแล้วก็สกิดกันให้เป็นกุศลนะคะมันก็จะสร้างสังฆะที่เป็นสังฆะที่มั่นคงในกุศลเมื่อสังฆะมั่นคงในกุศลไม่ว่าใครก็ตามหลวงพี่องค์ใดก็ตามรวมทั้งหลวงแม่ด้วยนะคะเมื่อจิตจะออกจากร่างก็จะพร้อมในกุศลลักษณะการตายที่งดงามอย่างหนึ่งเราไม่เห็นหลวงพ่อนะหลวงตาตอนหลวงตามรณภาพในท่านมรณภาพไปเราไม่รู้แต่ตอนขึ้นไปนะคะท่านยังตัวอุ่นๆอยู่เลยแล้วก็มือท่านประสานอย่างเนี้ยประสานอยู่บนหน้าอกนะคะเราไปเห็นศพท่านก็เราก็ไม่ตกใจคนที่อยู่นะคนที่อยู่เห็นศพท่านก็ไม่ตกใจแสดงว่าในการเคลื่อนจิตออกจากร่างของท่านน่าจะเราไม่สามารถพูดได้นะว่าไปด้วยดีแต่บอกว่าน่าจะไปด้วยดีแต่ของหลวงย่านั่นนะท่านมีสติรู้ตั้งตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าเพนนะเพนเหรอเพียนที่เขาอยู่กับหลวงย่านะคะเขาก็กระซิบบอกที่หูว่าอาจารย์ก็บวชแล้วนะหลวงแม่ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วนะจ้าท่านน่ะจ้าอยู่อย่างนั้นน่ะนะคะแล้วก็ไปยังมีสติรู้ชัดเจนนะคะไปอย่างงดงามลูกที่เฝ้าดูการไปของท่านก็เป็นการไปที่งดงามก็มั่นใจว่าท่านจะไปสู่สุคติภพแน่นอนที่สุดบารมีที่ท่านสร้างสมมาก็ไปสู่สุคติภพละผู้ที่ไปสู่สุคติภพถ้าไปอย่างโพธิสัตว์นะคะโอ้มีขบวนมาแห่แหนไปอันนี้หลวงแม่ไม่เห็นตอนที่ท่านไปนะคะแต่ว่าในช่วง2อาทิตย์หลังจากที่ท่านไปแล้วเนี่ยหลวงแม่ไม่สบายเจ็บคอหลับไปสัก4ทุ่มเท่านั้นนะคะก็เห็นท่านว่าท่านเดินมาหาเรานั่นแหละเพราะว่าท่านถือถ้วยยามาด้วยถือจอกยามาด้วยแล้วจอกยาที่ท่านถือมาเนี่ยนะคะผู้คนล้อมรอบท่านเนี่ยเป็น2แถวเนี่ยยืนรอท่านอยู่นะเหมือนกับเฝ้าแห่นะนะยืนรอท่านอยู่เป็น2แถว2แถวเนี่ยหันหน้าเข้าหาท่านนะคะแล้วก็แต่ละแถวนั้นก็เป็น2ชั้นน่ะแถว2ชั้นแล้วท่านก็หันไปบอกกับคนที่มายืนรอท่านเนี่ยบอกจะเอายาไปให้ยายฉัตรว่างั้นท่านก็แม้กระทั่งตอนที่ท่านมาดูเราน่ะท่านก็มีผู้คนแห่แหนก็แน่ใจได้ว่าตอนที่ท่านไปเนี่ยเขาก็มารับท่านคือมาแห่แหนรับท่านไปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นการที่เมื่อจิตออกจากร่างอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรมานะคะสิ่งที่เรามาน้อมนำสู่การปฏิบัติของเราเสมอคือการที่เรารักษาจิตของเราให้เป็นกุศลเสมอสกิดกันในบรรดาพี่น้องให้รักษาจิตให้เป็นกุศลเสมอนะคะเดี๋ยวตกตอนเย็นเราก็พูดถึงสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆนะคะที่จะเป็นการชูใจซึ่งกันและกันสิ่งที่ไม่ดีที่วันนี้หลวงแม่พบอะไรมาไม่ดีก็ตัวเองพบมาน่ะไม่ดีน่ะพอแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องมาขยายผลไม่ต้องมาขยายผลในสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องมาขยายผลในสิ่งที่เป็นอกุศลแต่เราจะช่วยกันขยายผลในส่วนที่เป็นกุศลนะคะให้ส่วนที่เป็นกุศลนี้มันเป็นยังไงcontagious how is it contagious เป็นโรคติดต่อกันไปล้วนแต่เป็นกุศลติดต่อกันไปอย่างนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่เราจะสร้างสังฆะของเราให้มั่นคงได้นะคะอยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความดีอยู่ในกุศลค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมค่ะ